โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bombi Channel นะครับผมก็วันนี้อยู่ในเกม Sword Art Online Alicization Rising Steel นะครับผมตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะ4ทุ่มแล้วคือวันนี้จะมาสุ่มการันตีนะครับมาโอเคไหนอ่ะมันเปิดยังไงนี่หรออ๋อโอเคมาในนี้ถ้าถามว่าอยากได้ใครนะผมอยากได้ UGO นะครับกับ Lifa นะ2ตัวนี้แหละไปลุยข้ามไปเลยกดพูดคือมันการันตีอยู่แล้วใช้เอฟเฟคเนี่ยนะก็ติดดีได้ตัวสีม่วงนะสีฟ้าอาชินะอาชินะอะไรวะมันดีไหมเนี่ยเราต้องดูสกิลก่อนนะดูความสามารถมันก่อนโอเคมันจะมีชาร์จนะพอดีเลยผมจะได้เอามาคู่กับยูกินะผมมียูกิอยู่แล้วน่าจะทำให้อันติได้เร็วขึ้นอ่ะหนักใจเลยทีนี้แทนตัวไหนดีแล้วเนี่ยแทนอดิตแล้วกันจะต้องเอาไปปั้นก่อนโอ้ของไม่มีด้วยงั้นเอาเข้าที่สำหรับออยฟาร์มเลเวลเลยแล้วกันอาจจะใส่ที่กรรมานิตี้นี้ที่นี้คือตี้หลักนะที่ผมเล่นไม่ใช่ดิอันนี้ตี้หลักอันนี้คือตี้สำหรับออยฟาร์มเลเวลนะเนี่ยก็ใส่ตัวที่จะฟาร์มไปในซัพพอร์ตนะครับเอาแบตแล้วก็ใส่ลิน่าไปดีกว่าโอเคผมจะทำสองตัวนี้นะวิธีฟาร์มรีวิวนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่อีเวนต์นะครับแล้วก็ Evolution แล้วก็ด่าน EXP นี้นะครับมาที่ด่านสุดท้ายนะจะได้เยอะสุดนะกดคูณ2ไปด้วยนะนี่แหละดูนั้นจากวิว19ไม่รู้ว่าตาหนึ่งจบจะได้เท่าไหร่ชุดอลิซ4ดาวก็ได้มาแล้วตบมังกรไปแล้วไอรี50ก่อนแล้วกันพอเล่นไม่เยอะหรอกเดี๋ยวก็นอนก็พอง่วงแล้วผมจะพูดลิ้นแข็งนิดนึงนะครับอาจจะพูดไม่ชัดนะเนี่ยก็อลิสตีหมู่นะครับตีครั้งเดียวตายไปเลยนี่ด่านเวล70นะเห็นไหมแป๊บเดียวเว็บนึงหายไปแล้วอาริสเด็กก็ตีหมูได้นะแต่เบามากนะตีหมูได้เหมือนกันมันเล็งทุกเป้าเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นอาริสเพื่อนมาช่วยก่อนแล้วกันกดเข้ามาตรงที่โลเคชันนะครับโรเตชันโรเตชันตรงเนี้ยแล้วก็กดไปที่อาริสนะครับเนี่ยก็จะออกมาแล้วเห็นไหมเคลียร์ง่ายไหมผ่านไปแล้ว2เวฟเว็บเนี่ยจะยากกว่าปกติเพราะว่ามันจะมีบอสอยู่ตัวที่เป็นอักษรตัว A เนี่ยเป็นบอสนะครับแต่กดอลิสไปปุ๊บที่เหลือก็ตายหมดนะเพราะว่าตีแรงมากตีหมูด้วยไงตีเป็นกลุ่มนะครับยูจิโอไม่ใช่คิริโตจะตีเป้าเดียวแต่แรงมากเนี่ยไอสกิลชาร์จเนี่ยตัว C เนี่ยมันสามารถทำให้เปอร์เซ็นต์ไอ้ด้านขวาตรงเนี้ยมันขึ้นเร็วขึ้นนะครับขึ้นเยอะกว่าเดิมเ
ทีละ 20% นะครับถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยอาจจะตัวละ 10% หรือตัวละ 5% นะครับซึ่งผมได้อาซูนามาเมื่อกี้ผมว่าจะเอามาแทนอาริเต็กเอามาคู่กับยูกินะครับเอาไว้กดสกิลชาร์จเรื่อยๆให้อันตีมันขึ้นง่ายขึ้นนะครับจะได้ผ่านภารกิจพวกที่มันให้กดอันตินะครับเวลาเล่นเนื้อเรื่องส่วนมากเนี่ยเวลาสู้กับบอสหรือเป็นด่านทั่วไปแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะมีภารกิจอันบนสุดที่จะให้ใช้สกิลนะครับก็คือสกิลอันติตรงนี้แหละถ้าใครไม่มีตัวชาร์จก็จะลำบากหน่อยนะอาจจะได้ใช้ตัว3ดาวมาช่วยก็ได้แต่ถ้าตีแรงไปอาจจะผ่านก่อนเหมือนของผมเนี่ยไม่ครบร้อยถ้าผมได้อาซูนามาช่วยก็อาจจะครบร้อยเร็วกว่าเดิมนะเห็นไหมอาซูนาเมื่อกี้จากเวล19เป็นเวล34ถือว่าขึ้นไวนะประมาณนี้ครับสำหรับด่าน EP นะแล้วก็ผมจะคุยถึงเรื่องเควสนิดนึงนะครับว่าเราควรทำอะไรในแต่ละวันนะครับก็อันดับแรกเลยคอมพลีทเควส1ทามก็คือ1ครั้งแล้วก็คอมพลีทอีโวลูชั่นอีเวนต์นั่นคือด่านอีเวนต์ที่ฟาร์มของอัพนั่นแหละ1ครั้งนะครับก็จะได้แบบนี้มานะแล้วก็อันนี้เล่นด่านมันจะเป็นด่านเก็บไอเทมนะใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้แตะที่คาแรคเตอร์หน้าโฮม3ครั้งนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ต้องอยู่หน้าโฮมนะพวกนี้เป็นรางวัลล็อกอินนะครับตามเวลานะส่วนใหญ่ถ้าเราเล่นด่านเหมือนเดิมซ้ำๆไปเดี๋ยวก็ผ่านเองเนี่ยแต่3ครั้งผ่านไปแล้วแล้วก็จะมีวันหนึ่งจะให้เล่นด่านออริจินอลเนี่ย5ครั้งนะครับถึงจะผ่านนะทีมที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันจริงๆผมไม่ต้องเล่นแล้วก็ได้แต่ผมจะเอาของมาไว้แลกอันเนี้ยนะครับจำเป็นนะเอาไว้แลกเกลือไว้อัพตัวละครโอเคเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันทีมสูสีกันนะแต้มห่างกันแค่ 4,000 เองมั้งหรือ400นี่แหละไม่ได้ดูแนะนำว่าให้โจมตีตัวที่ชนะธาตุก่อนนะครับจะเข้าเยอะกว่านะนั่นแหละอันนี้ตีหมูตียังไงก็ตีไปเถอะนะครับโรเนียก็ตายไปแล้วเห็นไหมตัดตัวฮิวเขาไม่ได้อย่างตัวเนี่ยตัวตีหมูมันแต่มันไม่ตีหมูมันก็ไอ้นี่มันก็ใช้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่อาริสเนี่ยคือมันเป็นตัวตีหมูนะอาริสเปิดตาส่วนอันนี้ตาบอดเนี่ยอันนี้ปิดตาเนี่ยมันดูกากๆอย่างเงี้ยไม่รู้สกิลดูเบาจริงเบามากนะครับแต่ผมอัพเต็มร้อยแล้วก็แรงอยู่นิดนึงวิธีดูว่าใครจะตีเรานะครับกดไม่ต้องกดก็ได้มองแค่ตรงเนี้ยเนี่ยอลิสมันจะตีเราต่อนะครับคือตัว C เนี่ยแล้วกดมาปุ๊บตีอลิสดักเลยให้อลิสตายไปก่อนเห็นมั้ยมันก็จะไม่มาตีเราแล้วต่อไปก็เป็นตายูกิเลยเห็นไหมนี่นับวิธีนับเทิร์นนะรู้ว่าตัวไหนตีอะไรยังไงเราจะได้ตีตัดถูกตำแหน่งนะครับประมาณนี้แหละวิธีเล่น PVP นะแนะนำตัวตีหมูเยอะๆนะครับ โอเคเดี๋ยว PVP ไว้แค่นี้ก่อนนะกันเดี๋ยวเราไปดูส่วนของมิชชั่นในส่วนของเควสหลักนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะโดยทั่วไปปกติเนี่ยไอ้รูปดาบสีฟ้าเนี่ยคือเข้าไปมันจะเป็นแบบเข้าไปแล้วเจอมอนเลยนะครับคือเข้าไปตีมอนเตอร์ได้เลยภารกิจก็จะมีง่ายๆเองนะครับวิธีดูภารกิจกดเข้ามาตรงตัวไอ้ด้านบนเนี่ยอันเนี้ยโดยที่มันจะเขียนคำว่าซัพพอร์ตลงท้ายเนี่ยคือห้ามเอาตัวซัพพอร์ตไปช่วยหรือก็คือห้ามเอาตัวเพื่อนไปช่วยนั่นแหละอัน2กับอัน3เนี่ยจะเหมือนกันทุกอีเวนต์นะครับจะเหมือนกันทุกด่านไม่ใช่ทุกอีเวนต์นี่ก็คือห้ามตายกับต้องได้แรงเอ็ดตอนจบด่านนะครับโอเควิธีได้แรงเอ็ดก็รีบจบภายในจำนวนเทิร์นที่มันกำหนดไว้นะครับประมาณนั้นแหละส่วนไอเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนบางด่านนะครับอันนี้ก็คือด่านเวลาเจอบอสอย่างเงี้ยมันจะบอกห้ามใช้ซัพพอร์ตก็คือด่านเนี่ยน่าจะเป็นบอสแหละสู้กับไอหัวไฟเนี่ย
ส่วนด่านทั่วๆไปนะครับจะเป็นด่านนี้ก็ได้กดเข้ามาเนี่ยคือใช้สกิล1ครั้งอย่างน้อย1ครั้งนะครับก็คือเอาตัวชาร์จพวกสกิลชาร์จเนี่ยตัว C เนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับคือมันจะตีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเยอะนะครับประมาณนั้นแหละแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นรูปดาบสีม่วงนะครับจะชูบทแรกๆนะอาจจะอยู่ด่านแรกเลยก็ได้เนี่ยรูปดาบสีม่วงคือมันจะเป็นด่านที่แบบสามารถเดินในด่านได้อะมีตัวละครวิ่งอยู่ในด่านภารกิจด้านบนก็จะไม่เหมือนอันอื่นนะครับก็จะเป็นให้เก็บกล่องนะครับในด่านนะพยายามเดินหากล่องนะครับวิธีฟาร์มเพชรก็ประมาณนี้แหละนะครับเควสหลักก็จะมี2ระดับนะง่ายกับยากไม่ใช่ง่ายดิปานกลางกับยากแต่ผมเล่นปานกลางจบไปแล้วแต่ยากผมยังไม่แตะเลยเอ๊ะหรือแตะไปแล้วด่านหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวค่อยเล่นต่อแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาก่อนดีกว่าเอาขาด2เพชรเวรกรรมโอเคเดี๋ยวดูก่อนมิชชั่นมีอะไรมั่งเนี่ยได้2เพชรเดี๋ยวดูอันที่มันง่ายๆนะครับอันนั้นง่ายสุดละช่างมันเถอะเดี๋ยวผมค่อยตัดกลับมาเปิดอีกทีแล้วกันเดี๋ยววันนี้ขอนอนก่อนนะครับส่วนระบบเกมรายละเอียดที่หลังพวกปุ่มอะไรพวกเนี้ยในบนหน้าโฮมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกอีกทีนะครับอันนี้จริงๆมันเป็นคลิปเปิดกาชานะแล้วก็แนะนำระบบอะไรคร่าวๆนิดนึงนะครับแล้วก็วิธีการเล่นนะส่วนละเอียดจะมาอีกคลิปถัดไปนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวรอดูเปิดกาชาเลยนะอาวุธนะครับ